นะคะก่อนหน้านี้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปรากฏว่ามีข่าวหนึ่งออกมาบอกว่ามีแก๊งนี่แหละค่ะชาวต่างชาตินี่แหละค่ะกรีดกระเป๋านะคะแล้วก็ขโมยทั้งโทรศัพท์แล้วก็มือถือเงินสดด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจท่องเที่ยวเขาก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3คนด้วยกันผู้เสียหายเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาทำเป็นขบวนการนะคืออาจจะมากันประมาณ3คนด้วยกันอีก2คนคอยประกบหน้าหลังหรือว่าด้านข้างแล้วก็มีอีกคนนึงที่มีความชำนาญนั่นแหละใช้มีดโกนนั่นแหละกรีดกระเป๋าไปอย่างชำนาญด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะก็เป็นเสียงของผู้เสียหายนะคะที่ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็คือของกลางค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือในจำนวนประมาณ25เครื่องด้วยกันเงินสดสกุลไทยแล้วก็สกุลต่างชาติจำนวนหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นของกลางที่ทางตำรวจยึดได้จากผู้ต้องหา3คนค่ะได้แก่นายผงวินเลยชาวเวียดนามนะคะนายตุนเวินชาวกัมพูชาแล้วก็นางสาตุนจันทึนชาวกัมพูชาค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ด้วยการกรีดกระเป๋าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุบริเวณถนนข้าวสารว่ามีนักท่องเที่ยวถูกกรีดซองกันน้ำทรัพย์สินเนี่ยสูญหายระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์หลายรายการนะครับจึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาครับได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ที่ห้องพักย่านสำโรงผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่าร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการกรีดหรือว่าตัดสายซองกันน้ำเพื่อขโมยทรัพย์สินและโทรศัพท์มือถือครับ